เฉยๆอ่ะศูนย์คนมาเรื่องนี้ยังไงมีนิชาเริ่มเริ่มเลยฮะเริ่มแล้วเข้ามาประมาณ5นาทีสวัสดีครับตอนนี้ใครอยู่เซ็นทรัลพระราม3บ้างฮะสวัสดีครับเคนนี่อารันเวฟสวัสดีครับยังครับยังไหนใครอยู่เซ็นทรัลพระราม3บ้างครับสรุปไม่มีใครอยู่เซ็นทรัลพระราม3สวัสดีค่ะวันนี้พี่ๆน่ารักกันจังเลยค่ะข่าวกับชมพูใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมีคนบอกว่าหยุดรอได้ไหมพี่กิ๊บน้องนิชาเป็นน้องซะเป็นน้องซะอยากให้พี่มีนปิงมหาใหญ่เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปหาใหญ่ตรงโฟโต้บุ๊กแก้มหอมแก้มไม่เห็นเลยนะอันนี้ไม่เห็นเลยหอมแก้มหอมแก้มหน่อยหอมแล้วก็เอ้ย4โมงครึ่งก็น่าจะเลิกเรียนบางคนก็เลิกทำงานประมาณ6โมงเย็นวันนี้วันศุกร์รถติดไหมครับติดอยู่แล้วมีคนมารอที่นี่ตั้งแต่11โมงอ่ะตอนห้างเปิดนะใช่โมงทำฟันอยู่สัปดาห์ทำฟันเล่าหน่อยเล่าเรื่องฟันหน่อยเล่าเรื่องฟันเหรอก็สรุปก็คือตอนแรกอ่ะปิงไปฮะเขาบอกผูก3ซี่ฮะแล้วปิงไปคลินิกนึงฮะเขาบอกผูก1ซี่เว้ยแล้วพอขูดหินปูนเสร็จก็เจอผูกอีก1ซี่ก็คือสรุปผูก2ซี่ก็เพิ่งเสร็จวันนี้เลยใช่ซึ่ง2ซี่สรุปแล้วสรุปเป็นกี่ซี่2 ซี่แล้วก็ผ่าฟันอีก1 ซี่ก็คือครบแล้วฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงจบแล้ว แต่ผมหมดภาระผูกพันกับอีฟันแล้วอันนี้คือล่าฟันนี้คือหมดยังทอเอ๊ะทอไหนเนี่ยหมดคุดอ่ะหมดแล้วหมดแบบมีกี่ซี่4จริงเหรอใช่ไม่หมดทั้ง4 ซี่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ปิงถอนนี่ไง3อันนี้ใช่ป่ะ1 2 3แล้วนี่ก็ถอนเพิ่มอันนี้แล้วก็จบแล้วตอนจัดฟันปิงถอนตรงนี้อีก4 ซี่อะข้างบน2ข้างล่าง2ก็คือ8 ซี่อะก็คือฟันเหลือประมาณ4 ซี่ยังอยู่นะฟันน้ำนมหมดแล้วนะคะฟันน้ำนมอันนี้คือฟันปลอมล้วนยังอยู่นะไม่ถอนเลยนะฟันคุดอะใช่ยังไม่ฟันคุดเลยเครียดอยู่ถ้างั้นทำไมถอนได้ตอนถอนมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่หลังถอนมันทรมานเว้ยแบบมันเจ็บเราต้องกินยาใช่ป่ะกินยาเมื่อไหร่มันต้องกลืนเลือดอ่ะกลืนเลือดนี่คือสุดๆแล้วจริงๆมันไม่ไหวว่ะแล้วมันรู้จักก้อยไหมลู่อะไรแล้วมันไม่อยากทำอะไรเลยเว้ยสายจู้อะไรอย่างเงี้ยใครซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วบ้างครับอยู่จะเข้าไปเข้าอยู่ไปอยู่จะเข้าไปเข้าใครซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วบ้างครับนี่วันนี้เรามีแบบมองมาให้ดูว่าหน้าตาโฟโต้บุ๊กเป็นประมาณไหนนะครับแทนเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะให้ดูอะไรเห็นป่ะทุกคนที่แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนหนักมากแบบนี่แล้วเราจะดูว่าข้างในนี่เนี่ยเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับก็ข้างในจะมีเป็นโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในใช่แต่ว่านี้เป็นตัวแบบจำลองอะฮะใช่เป็นมอคอัพเป็นมอคเป็นตัวแบบจำลอง
เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันทุกคนมีหลายหน้ามากก็คือแต่ละหน้าเนี่ยจะมีรูปพวกเรา2คนอยู่รูปสวยมากดูสิรูปสวยมากเลยดูดิรูปสวยขาวมากโอโม่สุดๆดูสุดๆนี่แล้วคืออันนี้มันก็จะมีใช่ไหมฮะแบบคือแพ็คเกจดีมากจริงๆอันนี้เราก็ดึงออกมาได้ปึ๊บปึ๊บมาก็จะเป็นนี้แล้วก็จะมีแบบพวกรูปของเราต่างๆนี่เป็นนะคะแบบไดอารี่ลองกางลองกางดูอันนั้นครับนี่ก็เป็นนะคะโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ของพวกเราอ๋อเป็นแผ่นโปสเตอร์ใช่ก็ใหญ่ประมาณนี้เลยนะอันนี้เขียนแปลนบ้านอะไรพิมพ์เขียวอ่ะไม่ได้แอบเห็นแล้วอันนั้นอ่ะไออันนั้นใช่ที่ขนาดเท่าไหร่ปะคนเห็นแล้วคนรู้ปะว่าแผ่นเนี้ยโคตรสวยอันเนี้ยแต่อันนี้มันแผ่นเปล่าใช่ไหมแต่ของจริงคือโคตรสวยทุกคนเป็นรูปรูปสวยมากไม่สวยผมให้ตกเลยอยากซื้อพันชุดจริงพูดแล้วนะไม่สวยซิโน่พูดแล้วนะพันชุดนะถ้าไม่ซื้อนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าแผ่นเนี้ยไม่สวยอ่ะผมให้ทุกคนตกเลยจีโน่เออตบจีโน่เลยเข้าไปเลยในไอจีจีโน่เพราะจีโน่บอกว่าจะซื้อพันชุดพัดลมพันชุดพัดลมก็ไปถวายเฮ้ยมันนี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้เป็นเซตใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเซตจ้ะอันนี้แบบเป็นอันนี้เท่าไหร่ละ1,690ผมว่าคุ้มมากแล้วจริงๆเพราะมันมีหลายอย่างแล้วคือโปสเตอร์คือสวยมากแล้วก็รูปก็คือแบบน่ารักสุดข้างในมีพวงกุญแจอีกนะแต่ว่าในกล่องเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีพวงกุญแจไงแล้วก็มีการเรามีการ์ดแร่ด้วยนะการ์ดแร่ร้อยใบมีการ์ดโปรแกรมแบบวิบวับวิบวับโอ้เรายังไม่สวยมากสวยมากแอบบอกแบบว่าถ้าได้ได้เดี๋ยวถ้าได้ของจริงเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะฮะได้ครับแบบแกะกล่องเลยแกะซีนเลยเร็วนี้มีงานแฟมิลี่กี่งานก็มีที่เดี๋ยวไปบาหลีไปเวียดนามใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีแฟนซายแฟนซายทุกคนจะไปไม่ได้นะถ้าทุกคนยังไม่ซื้อโปรตบงนะฮะคือทุกคนจะไปไม่ได้ใช่แฟนซายก็มีเซอร์ไพรส์ใช่แฟนซายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาซื้อโฟโต้บุ๊กไปเยอะนะครับเพราะแต่ละภาคเนี่ยเราให้ความพิเศษของแต่ละภาคแน่นอนอย่างเช่นเราจะไปกินให้ครบทุกภาคของกินก่อนเลยอันดับแรกสวัสดีครับแล้วทำอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหพี่มีเล่นบาสให้ดูหน่อยเล่นยังไงชูดครับก็เนี่ยวันนี้พวกเราสองคนมีงานที่เซ็นทรัลพระราม3และเป็นงาน Destiny Clinic นะครับก็ใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมงานเริ่ม6โมงเย็นรออยู่ชั้น4จากกัมพูชาสวัสดีครับอันยองมีคุณพระช่วยไม่ใช่วันอาทิตย์ก็อย่าลืมวันอาทิตย์นะครับมีคุณพระช่วยนะตอนโด่ง10โมงเช้าไปดูว่าพวกเรา2คนจะปั้นเป็นยังไงใช่รอ10โมงเช้าตั้งปลุก9โมง59ก็ได้ตื่นมาแล้วก็เปิดทีวีดูเลยขนาดนั้นเลยจริงแล้วก็หลับต่อเพื่อรู้ว่านั้นยากเฮลโลยากไปเฮลโลฟอร์มฟรานซ์บองชูให้ป๊อปป๊อกบาป๊อปป๊อกบาป๊อปป๊อกบาบองชูบองเตยบูบอง
ลองชูเชื่อตามอันนี้คือรอเข้างานแล้วเนี่ยจะหลับแล้วขอให้ทุกคนที่ซื้อโฟโต้บุ๊กได้แฟนไซน์นะคะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้มาเจอพวกเราแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับก็ขอให้เป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับอยากเจอทุกคนจริงๆนี่ไงภาษาฝรั่งเศสครัวซองนั่นน่ะสิโอ้แฟนมีตติ้งที่อังกฤษอเมริกาผมอยากไปขับเยอะมากอยากไปอยากไปอยากไปอเมริกาผมอยากไปอังกฤษอยากไปดูบอลอยากเจอใครที่สุดนักฟุตบอลอังกฤษตอนนี้อยากเจอฮาแลนด์ว่าอยากรู้ว่าถ้าเจอตัวจริงจะตัวใหญ่ขนาดไหนหน้าเหมือนจอมานูอ่ะใช่แต่อยากเจอแต่เท่นะแต่อยากเจอตัวจริงมากเออได้ดูนี้ป่ะอะไรนะกีริชอ๋อเออแจ็คกีริชผมชอบมากเลยแจ็คกีริชเป็นนักบอลที่ผมชอบมากคือเขาเก่งมากนะในสนามแต่นอกสนามเขาโคตรสุดเลยแจ็คกีริชเป็นไงก็คือแบบติดแล้วอ่ะเขาบอกใส่เสื้อกาดแบบลำแจ็คกีริชสุดๆตำนานจำไว้เลยชื่อนี้แจ็คแต่ฮาแลนด์นี่ก็เป็นเก่งจริงที่นี่อยากเจอโรนัลโด้สุดอยากเจอเมสซี่ครับแต่เมสซี่ยังไปนี่แล้วอีกไมอามี่ไมอามี่ก็อเมริกาแอบอกหักนิดนึงตอนแรกอยากให้เมสซี่กับบาร์ซ่าจะเสียดายนะบาร์ซ่าแต่ไมอามี่น่าจะอันนี้ดีอยู่นะฟิลิปปินส์ไอ้นะเขาบอกอยากเห็นน้องปิงเตะบอลอ่ะเห็นน้องปิงเตะบอลหรอปิงอยากเตะเหมือนกันช่วงนี้อยากเตะมากเลยปิงไม่ได้เตะบอลเหมือนกันปิงไม่ได้เตะเป็นปีแล้วทุกคนยังเล่นเป็นอยู่ไหมก็ต้องกลับไปแบบจูนนิดนึงแต่ได้อยู่หรือเบสิกกลับไปทีนึงสปีดปืนเดียวก็คือหมดละลงไปกองละเหนื่อยก็คือแฟนชายเราจะไปสีผ้าเนี่ยไปคือวันก่อนอ่ะอะไรอ่ะผู้บอลบอกว่าอะไรนะไปกรุงเทพเชียงใหม่สุราษฎร์นางบอกว่าไปสุราษฎร์เว้ยนี่คือดูไลฟ์อยู่ก็งงไปสุราษฎร์หรอสรุปไปแล้วสุดท้ายแฟนคลับก็อ๋อไม่ใช่สุราษฎร์หาดใหญ่ก็คือนางก็คือโป๊ะตลอดไปหาดใหญ่เป็นเรื่องปกตินะทุกคนหาดใหญ่ขอนแก่นเชียงใหม่กรุงเทพครับสีผ้าเกอยู่ก็มีอาหารอะไรแนะนำในแต่ละภาคอาหารอะไรแนะนำในแต่ละภาคส้มตำไงอีสานขอนแก่นเออแต่อาหารอีสานนะอร่อยตำซั่วใส่ขนมจีนตำซั่วใส่ขนมจีนอยู่แล้วใช่ใส่ขนมจีนอ้าวก็ใช่ไงก็บอกตำซั่วใส่ขนมจีนมีให้เขาบอกมาว่าแบบอยากไปแต่ละภาคอยากให้อยากแนะนำให้กินอะไรไหมอยากให้ร้องเพลงอะไรด้วยกินอะไรอยากให้ร้องเพลงอะไรอ่ะอยากให้ร้องเพลงใช่แบบภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้อ่ะอยากให้ร้องเพลงอะไรมีคนบอกอยากกินต้มอึ่งต้มอึ่งเหรอโอ้โหลองไหมก็อยากลองนะแต่ไม่กล้าจริงๆไม่ไหวอ่ะแต่ซอยจู้สู้อยู่นะมาเลยซอยจู้อ่ะไข่คาวีเหรอเฮ้ยไก่ย่างเขาสวนกวางเคยกินอยู่อ่ะแต่ว่ากินที่กรุงเทพอ่ะแบบซื้อตลาดนัดอะแล้วสรุปไก่ทอดหาดใหญ่ทอดที่ไหนสงขลาจบสงขลาไปอีสานอยากให้ลองโบราณสีเก่า
โบลักสีดำนี่คุ้นๆเนี่ยเห็นยังจำจะเรียนเงินป่ะใช่ทุกคนผมไปหมอโฟโต้บุ๊กอะหนัก 1.5 กิโลนะทุกคนคือหนักมากกลับมาเข้าเรื่องแกงไข่มดแดงเอ้ยแต่ผมชอบกินนะไข่มดแดงเคยกินนะไข่เจียวไข่มดแดงอร่อยไม่เคยไข่เจียวไข่มดแดงเคยกินไข่มดแดงปะอร่อยมากอร่อยเคยกินแม่หางมหาเสน่ห์แม่หางอ๋อที่เคยฟังเยอะเฮ้ยสนุกแล้วแบบฟิลแบบหมอลำหน่อยแม่หางอ่ะกินลาบเหนือไหมกินครับแต่ชอบกินน้ำตกมากกว่าหมกตอนนี้นะลาบเหนือกับน้ำตกอะแมลงทอดแมลงทอดเอ้ยผมชอบกินอันนี้รสด่วนขบวนสุดท้ายโคตรอร่อยรสด่วนเนี่ยจริงอร่อยจริงแกงเห็ดเผาะเคยกินนะเคยกินนะแกงเห็ดเผาะเคยกินปะคุ้นคุ้นอะเห็ดเผาะอะเห็ดเล็กๆที่มันดำๆกลมๆดำๆอร่อยนะอร่อยนะแกงมีครับมีไปหาดใหญ่ครับก็ต้องทำไงนะถึงจะได้เจอเราที่หาดใหญ่ทุกคนต้องสืบโฟโต้บุ๊กแข่งรอบนึงเดี๋ยวสกิปนี่นะกดเข้าไปในลิงก์เลยนะครับลิงก์อยู่หน้าเอ็มชอยลิงก์ในเอ็มชอยนะครับหรือเข้าไปในทิกเก็ตเมลอนก็ซื้อได้นะครับผมเป็นเซตก็ 1,690 บาทนะครับทุกคนซื้อเยอะๆนะครับจะได้มาเจอพวกเรานะครับใช่กุ้งผัดสตอเฮ้ยอันนี้ดูเข้าถึงง่ายอยู่คือนอกจากวันนั้นอะที่มีเซตที่คนเห็นสปอยกันไปแล้วคือมันจะมีรูปจากตอนที่เราถ่ายที่งานด้วยก็นอกจากเซตที่เราเห็นที่เราปล่อยไป2 คลิปนะครับก็จะมีนอกเหนือจากนั้นอีกก็คือรูปบรรยากาศตอนที่เราไปถ่ายทำไอไหนประจันดวงเดือนที่น่านนะฮะมีเป็นเซตแบบว่าคือลิมิเต็ดจริงๆไงแบบพิเศษภูเขาทะเลใช่เป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยนอกจากจะมีนอกจากเซตที่เราปล่อยไปให้ดู2 คลิปครับก็จะเป็นแบบฟิลทะเลภูเขาแบบบรรยากาศดีๆฮะคือรูปอยู่ในเล่มนี้เหรอใช่คือเราอ่านมาไว้ตรงเซตนี้เลยรูปอยู่ในเล่มนี้ปะใช่ครับอยู่ในเล่มนี้มีทั้งที่นั่นใช่มีที่นั่นที่นี่ที่โน่นที่นั่นอะไรมีหมดตลกพังทำไมหัวเราะดีเลยอ่ะคนเกิดดีเลยเหรอพังบอกว่าวันนี้วันเกิดหนูอ๋อ Happy Birthday Happy Birthday นะครับขอให้มีความสุขนะแม่นะคะคิดถึงอะไรก็ขอให้สมหวังครับโอ้ยขายเก่งขนาดนี้ต้องซื้อเพิ่มแล้ว DM มาฮะทักแชทปิ่งเต้นให้ดูหน่อยไปเต้นถ้าเต้นเราซื้อโฟโต้บุ๊กเนี่ยเต้นแล้วเต้นถ้าเต้นเราซื้อก็คือเต้นเลยขอบคุณมากมากซื้อแล้วจ้าขอบคุณครับแบตจะหมดชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตไหนชาร์จแบตก่อนหมายถึงแบตใช่แบตเนี่ยแบตตัวเองเนี่ยโทรศัพท์แบตเหลือ27แล้วมีร้องเพลงอะไรไม่บอกไม่บอกหรอกไม่บอกเพลงไม่บอกเขาบอกว่ากรุณามาที่ศรีลังกาศรีลังกาคือประเทศอะไรอ่ะเขาให้กรุณามาที่ศรีลังกาเป็นประเทศศรีลังกาเจต้องบนยังไงพี่มินจะอ่านเม้นต์ต้องบนแหละไม่ต้องบนหรอกพอด
เดี๋ยวทวนวันที่ไปแซนไซกันก่อนโอเคครับวันที่เชียงที่แรกเชียงใหม่วันที่27สิงหาครับผมที่แรกนะครับเชียงใหม่27สิงหาคมนี้นะครับขอนแก่นวันที่3ขอนแก่นวันที่3กันยาก็สงขลาใหญ่วันที่10กันยาหาดใหญ่สงขลานะครับวันที่10กันยา10กันยานะครับผมก็กรุงเทพ24กรุงเทพ24กันยายนนะครับผมก็มาเจอกันเยอะๆนะครับผมบอกให้มีนไปอีสานแล้วร้องเพลงห่อหมกห่วงไปปากป้าไปปากป้าไปปากป้าป้าไปนาป้าเออร้องไปนะจ๊ะอย่างนะแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์อะไปว่าเปิดกันนั่นห่อหมกหมกไปปากป้าป้าเออค่าลิขสิทธิ์นะมีคนบอกปลอบใจหน่อยไม่ถูกหวยเหมือนกันครับเหมือนกันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โห20เซตถ้าไม่ได้ร้องไห้นะคะจริงหรอจริงหรอเองครับ24ครับหวังได้เจอกันนะครับหวังจะช่วยอะไรนะยายถูกหวย20เฮ้ยขอตั้ง5บาทนะช็อตอ่ะตอนนี้นะฮะก็มันออนเมื่อไหร่ได้ดูละครแซมไหมทุกคนได้ดูละครชีแซมไหมเฮ้ยทุกคนได้ดูละครแซมไหมละครเรื่องแคร์นะครับทุกคนถูก30วันนี้ถูก30ล้านมีใครได้ดูละครแซมบ้างฮะแคร์ช่อง3ใช่ครับแคร์ช่อง3ผมดูนะน้องเก่งกาดอ่ะคือแบบแซ่บเวอร์ถอดเสื้อในห้องน้ำอ่ะคือแบบเห็นแล้วแบบซีดเลยอ่ะทุกคนเผ็ดเหรอซีดเป็นซวงอ่ะเห็นไหมดูแล้วเป็นไงบ้างฮะน้องเก่งกาดเป็นไงบ้างน้องเก่งกาดเหมือนตัวจริงไหมเก่งกาดเก่งกาดน่ารักเวอร์เก่งน่ารักดูค่าติดหนักมากเก่งกาดคือขาวมากยังไงเก่งกาดแซ่บมากแซ่บจริงครับขาวมากเป็นไงมีแต่คนบอกแซ่บกับขาวถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปติดตามละครแซ่บด้วยนะครับแคสนะฮะช่อง3ออนทุกวันพูดพฤหัสพูดพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับช่องสามมันแขนแขนมันแขนอ๋อคนละแขนปีเข้าใจปะแขนอะแบบต้องกินน้ำตามมันแขนจุกอกมันฝืดคอฝืดคอออกเสียงอะมันแขน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 โอ้ยูฮู้จักบอมันแคนบอฮูเด้อบอฮูอ่ะสุบเก่งกาสว่างมากมันมีนี่ด้วยที่มันเป็นเพลงประกอบอะเพลงยินดีเออเพลงประกอบเพลงยินดีของมาตาราดาใช่ทุกคนใครดูเลยเพิ่งปล่อยเพลงน่าจะเมื่อวานใช่เมื่อวานนี้ใช่ฮะบอกเขาเป็นภาษามือนะเป็นภาษามือ
เป็นครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มาทำภาษามือแต่ว่าตามคำร้องในเพลงนะครับใช่ง่วงไหมไม่ค่อยง่วงครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักพักก็ง่วงตอนนี้อะนะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนไปเตรียมตัวไปเข้างานก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับโฟโต้บุ๊กของเราสักนะครับครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อแล้วก็สามารถกดเลือกลงจังหวัดที่อยากมาดูพวกเราได้เลยนะครับมีเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่แล้วก็กรุงเทพนะครับผมก็มาเจอกันเยอะนะครับเฮ้ยแมวกวักนักการเยอะนะครับขอนแก่นหน่อยครับโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณครับงานก่อนบ๊ายบายครับ